เหล่านักแสดงคนอื่นก็ฟิตเต็มที่เหมือนกันเพราะเมื่อเช้านี้ตั้งแต่10โมงเช้าเลยนะคะพี่ก้องปิยะค่ะก็ได้นัดหมายนะคะเหล่านักแสดงนะคะเพื่อมาซักซ้อมคิวขบวนพาเหรดคิวการแสดงนะคะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนั่นเองถึงแม้ว่าเมื่อเช้านี้ค่ะฝนจะเทลงมาอย่างหนักมากเลยทีเดียวแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคเพราะโชคดีค่ะฝนตกแล้วก็หยุดนะคะเราก็เลยได้ซ้อมกันต่อจริงๆแล้วเป็นโชคดีของพวกเรานะยังไงคะเพราะว่าคือพอฝนตกปุ๊บใช่ไหมคะหยุดปุ๊บแดดร่มค่ะมันก็เย็นดีมันก็เย็นๆชิลๆสบายๆแดดไม่ร้อนนะคะเราก็เลยซ้อมกันอย่างเต็มที่มากๆเลยนี่แหละค่ะเราเห็นความตั้งใจของทุกคนนะคะใครมีบัตรนะคะเตรียมร่างกายให้พร้อมเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะแล้วก็ไปเจอกันในวันพรุ่งนี้ได้เลยค่ะพูดถึงเรื่องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเนี่ยก็ควรจะต้องดูสิ่งต้องห้ามกันบ้างนะคะย้ำกันอีกสักนิดสำหรับสิ่งของต้องห้ามห้ามเอาเข้าสนามเด็ดขาดนะคะไม่ว่าจะเป็นป้ายไฟขนาดใหญ่กว่า A4 อาวุธสิ่งของประดุจอาวุธทุกชนิดนกหวีดแตรเชียขวดแก้วกระป๋องถังน้ำขนาดใหญ่แก้วที่เป็นวัสดุแข็งรวมไปถึงอาหารเครื่องดื่มแล้วก็เก้าอี้ส่วนตัวนะคะไฟสปอตไลท์อุปกรณ์แสงต่างๆสัตว์เลี้ยงก็ด้วยห้ามเอาเข้าที่สำคัญห้ามสูบบุหรี่และยาเสพติดทุกประเภทขอความร่วมมือทุกๆคนด้วยนะคะส่วนการเดินทางเนี่ยทางเดียวกันไปด้วยกันรถสาธารณะก็จะสะดวกกว่าท่านใดมีธุระอย่าไปเส้นทางคำแหงเรามีเส้นทางให้ดูนะคะลัดล้อกันไปอย่างนี้พรุ่งนี้ก็มาสนุกสนานด้วยกันนะคะรับรองว่าพวกเราช่อง3นะคะจะมอบ